แห้งช่วงที่เดือน5เดือน6ครับน้ำจะแห้งมากหลังจากท่วมมันไม่มีที่กักเก็บมันไปหมดเลยแห้งขอดไปเลยนะครับมันจะแห้งจนไม่มีที่จะไม่สามารถสูบขึ้นมาได้ถ้ามันแรงแห้งก็ได้ขุดบวกน้ำนะจ๊ะขุดน้ำเพิ่นกะเฮ็ดอันเป็นบ่อน้อยๆไว้เพิ่นกะตักใส่กินหล่นหาขึ้นมาแล้วก็พวกลูกนี่ถ้าแม่นว่ามาหาก็ได้ซื้อน้ำคือในพื้นที่ของภาคอีสานทั้งหมดนะฮะเราได้มีการเอาแผนเดิมๆที่มีการศึกษาไว้จากหลายหน่วยงานมากอันแรกคือโครงการโขงคีมูลเดิมที่ตั้งแต่ปี2535ตอนนั้นเองก็มีการวางแผนไว้3ระยะพอเผื่อผ่านระยะที่1ไปการขับเคลื่อนโดยเอาน้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยยังมีปัญหาอยู่มันอยู่ในเรื่องของการเจรจาเพราะเราก็เลยมามีการศึกษาใหม่ของกรมชลประทานเองศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี55จุดหนึ่งที่เราพุ่งเป้าว่าโขงชีมูลเดิมเนี่ยเป็นการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงแต่โขงเลยชีมูลที่เป็นการทบทวนศึกษาโดยกรมชลประทานเป็นการดึงน้ำจากจุดสูงสุดของภาคอีสานนะครับโปรยน้ำลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงไม่ต้องสูงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องผ่านเขาอะไรด้วยมันก็เลยต้องใช้ท่อหรืออุโมงค์ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับอุโมงค์ที่ว่านี้นะครับยาวไม่น้อยกว่า60กิโลเมตรอุโมงค์ขนาดยาวแบบนี้นะครับซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนอย่างเก่งก็20กิโลตัวเองก็ใช้นักวิชาการจากจีนบ้างจากเกาหลีบ้างมาร่วมศึกษาซึ่งศึกษาผลปรากฏว่าด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบชัดเจนนะครับว่ามันสามารถที่จะไหลได้ไม่น้อยกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแบบที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้โครงการนี้นะครับถ้าพูดทั้งระบบแล้วคาดการเอาไว้ว่าจะต้องลงทุนมากถึง 2.67 ล้านล้านนะครับในพื้นที่30ล้านไร่เราก็ลดค่าใช้จ่ายลงมาโดยการปรับเปลี่ยนระบบใหม่อะไรใหม่นะครับตามนวัตกรรมที่และเป็นนโยบายของกระทรวงด้วยก็ลดค่าใช้จ่ายออกมาประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทหากจะพัฒนาทีเดียวเนี่ยคงยากเพราะว่าค่าลงทุนสูงมากและที่สำคัญก็คือว่าระยะเวลาในการพัฒนาเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานกรมชลประทานก็เลือกมาไอ้ที่มีความเป็นไปได้สูงแล้วก็มีผลกระทบไม่มากนักก็เลือกมาระยะแรกจาก17อุโมงค์เราก็เลือกมาอุโมงค์เพียง1สายเท่านั้นอุโมงค์1สายที่ว่านี้นะครับสามารถดึงน้ำได้ไม่น้อยกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในระดับน้ำเฉลี่ยต่ำสุด120สูงสุด170เราก็เอาตรงนี้นะครับมาเป็นบรรทัดฐานในการที่ดึงน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกที่ปากแม่น้ำเลยก่อนที่น้ำเลยจะไหลลงแม่โขงแล้วก็ขออนุญาตดึงกลับเข้ามาเข้าสู่พื้นที่ในภาคอีสานนะเป้าหมายหลักก็คือเราต้องการเติมน้ำในเขื่อน3เขื่อนหลักเขื่อนห้วยหลวงนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มาเติมที่เขื่อนอุบลรัตน์บางส่วนก็จะไปเติมที่เขื่อนลำเปาก็ดีครับถ้ามีโครงการนี้ครับก็ดีมากๆเลยจะได้มีน้ำใช้ครับการเกษตรที่ทำไร่ทำนาบ้างดีใจฮะแม่นว่ามีมาเฮ้ๆนะมามีโครงการเพิ่นนี้มาซวยเลือประสาสุนเพิ่นนะรถแบบอย่างนี้ไปนะครับ1ปีข้างหน้าปี61เราจะศึกษา EA ให้เสร็จปลายปี62ก็คิดว่าโครงการนี้นะครับ
จะเริ่มลอนชิ่งได้งบประมาณเบื้องต้นที่เรามีการประเมินเอาไว้นะครับตามเทคโนโลยีปัจจุบันอยู่ประมาณ 1.5 แสนล้านซึ่งคิดว่า 1.5 แสนล้านแลกกับพื้นที่ประมาณ 1.69 ล้านไร่ตรงนี้ก็จะยังประโยชน์ให้กับพื้นที่กับคนหรือพื้นที่ของภาคอีสานที่ไม่มีโอกาสได้รับน้ำตามธรรมชาติเลยตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงของน้ำที่เขื่อนต่างๆภาคอีสานมีอยู่ทำให้มีความยั่งยืนมั่งคงมากขึ้นแต่ก็ตามนะอันนี้เป็นโครงการนำร่องอยากให้เป็นที่ประจักษ์ซะก่อนว่าจะพลิกพื้นที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งภาคอีสานกลับมาให้มันเขียวชุ่มอย่างไรบ้างตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้